มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต่ายชุติมาประกาศจุดยืนชัดเจนหลังทิมพิธาชวนไปเดทจากกรณีทางด้าน IG ของต่ายชุติมาได้โพสต์คลิปโรงแรมแล้วก็มีชาวโซเชียลรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าผมว่าแม่ต่ายต้องชวนพ่อทิมเดทแล้วล่ะโดยทางด้านต่ายตอบกลับชาวเน็ตบอกให้ชวนทิมพิธาไปเดทบอกว่าคุณพ่อกับน้องพี่พิมพ์มีชวนไปพัทยาอยู่ค่ะแต่ว่ารองานหายยุ่งก่อนค่ะงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันสนั่นเลยนะคะล่าสุดนะคะต่ายเองยังได้ประกาศจุดยืนชัดเจนอีกด้วยการถือแก้วน้ำส้มขออยู่เคียงข้างคุณพ่อน้องพี่พิมพ์นั่นเองค่ะพร้อมกับระบุแคปชั่นหัวใจสีส้มและลูกส้มอีกด้วยค่ะต่ายประกาศจุดยืนชัดเจนหลังทีมพิธาชวนไปเดทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ